Transformers Rise of the Beast คุณควรจะเสียเงิน 2-300 บาทเพื่อหนังเรื่องนี้ไหมไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็ต่อจากนี้นะครับผมจะมีการรีวิวและอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้นะก็ถ้าใครที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้เองในโรงศพหรือในโรงหนังอะไรกันก่อนเนี่ยก็ปิดกันไปก่อนนะครับก็ก่อนอื่นเลยหลังดูจบครับ Transformer Rise of the Beast เรื่องนี้เนี่ยในความรู้สึกผมแบบเฮ้ยทำไมหนังเรื่องนี้แบบทำไมมันมีพล็อตโฮเยอะจังวะแบบมันมีความเอ๊ะแบบเอ๊ะอยู่ตลอดทั้งเรื่องแบบเอ๊ะเมื่อกี้มึงโดนอย่างนี้อยู่ไปมึงอยู่ดีมึงโผล่กลับมาเฉยมึงกำลังจะตายอย่างเงี้ยมึงก็โผล่มาเฉยหรือแบบเอ๊ะทำไมอยู่ดีมึงก็เก่งขึ้นมาอยู่ดีมึงก็กระจอกขึ้นมาเออมันจะมีแบบนี้อยู่ทั้งเรื่องแบบอะไรเนี่ยแบบโอ้โหทำไมมันพล็อตโฮเยอะจังแบบบางครั้งมึงก็ทำไปทำไมเอ๊ะมึงจะทำไปทำไมวะทำไมมึงไม่ไปทำเองเออซึ่งถ้าเป็นคนที่แบบเออปล่อยจอยแบบปล่อยสมองลอยอ่ะก็คงจะไม่ได้มีปัญหาหรือแบบก็คงไม่ได้สนใจตรงช่องโหว่นิดๆหน่อยๆพวกนี้นะซึ่งไม่ใช่สำหรับผมนะซึ่งเนื้อเรื่องนี้ก็เหมือนแบบที่เราได้ดูในตัวอย่างอ่ะเออคือมันจะมีตัวร้ายตัวยูนิคอร์นเนี่ยจะมากินโลกจะมาเขมือบโลกมาบุกโลกแล้วเหล่าพวกออโตบอทพวกออปติมัสพรามอะไรเนี่ยก็ต้องมาพิทักษ์โลกคือแบบหนังพล็อตหนังอย่างงี้แม่งแบบมีกี่สิบเรื่องแล้ววะแบบยิ่งในหนังฮีโร่เนี่ยแม่งมีแบบโอ้โหแบบนับไม่ถ้วนจนแบบเราได้เห็นได้ทั่วไปเลยอ่ะแบบมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อ่ะครับเหมือนเราดูอีเทอร์นอลอะไรแบบเนี้ยเออแบบปกป้องโลกเพื่อแบบความสันติสุขผมถามทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนเบื่อกันยังอ่ะแบบเบื่อกันไหมอ่ะแบบส่วนตัวผมเนี่ยเบื่อนะเออความหงุดหงิดระหว่างที่ดูคือแบบไอ้มนุษย์ในเรื่องเนี่ยเหมือนเดิมครับมนุษย์ตัวมนุษย์นี่แม่งตัวน่าหงุดหงิดประจำเรื่องเลยคือมันไม่ได้หงุดหงิดไอ้ตัวการแสดงของตัวมนุษย์หรือแบบในการกระทำของมันนะแต่มันเป็นบทบาทที่เขาได้รับอะครับคือในเรื่องแบบมันจะมีตัวพระเอกที่แบบเออเป็นอดีตทหารมีความรู้เรื่องแบบด้านไฟฟ้าแบบนี้นะซึ่งแม่งก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรด้วยนะไม่รู้แม่งจะบอกทำไมกับไอ้ผู้หญิงที่เป็นแบบนักโบราณคดีอะไรทำนองเนี้ยนะที่แบบโอ้โหเหมือนมึงจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะเออคือทุกคนดูมึงต้องคิดแน่นอนว่าเฮ้ยทำไมมึงจีเนียสขนาดเนี้ยเออมันจะมีความเอ๊ะเนี่ยที่ผมบอกซึ่งไอ้สองตัวนี้เนี่ยคือมันได้รับความไว้วางใจครับกับไอ้พวกทำสิ่งที่แบบพวกมึงแม่งไม่น่าจะทำได้แบบมึงไปมันก็ไปเกะกะเขาว่าแต่มึงเสือได้รับมอบหมายเว้ยแบบอย่างเช่นถูกมอบหมายให้แบบเข้าไปขโมยกุญแจทรานสวอปแบบมอบหมายให้แบบพิทักษ์กุญแจไว้นะแบบโอ้โหอะไรแบบนี้เยอะมากนะแบบเข้าไปปิดกุญแจเข้าไปทำนู่นทำนี่ที่แบบไอ้เหี้ยพวกมึงทำกันเองดีกว่าไหมแบบพวกมึงที่กูพูดเนี่ยคือพวกออปติมัสพราวเนี่ยมึงไปทำเองดีกว่ามึงไปให้มนุษย์ทำทำไมวะเออคือเหมือนมึงโง่อะไอ้เหี้ยแล้วแบบไอ้มนุษย์แม่งทำแบบแม่งทำพลาดแล้วพลาดอีกแล้วแบบโอ้โหโดนขโมยกุญแจไปแบบโง่ๆอะไรแบบเนี้ยคือพวกมึงกลัวอะไรแบบกลัวแบบมนุษย์ไม่มีบทหรืออะไรเงี้ยเออกูเข้าใจเว้ยมึงต้องการให้มนุษย์มีส่วนร่วมแต่แบบพอมึงให้มีส่วนร่วมแล้วแบบทำอะไรที่มันโง่ๆอ่ะกูเลยแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดอ่ะในการดูอ่ะแบบทำไมพวกมึงไม่ไปทำกันเองวะออโต้บอทมึงไปมอบหมายมนุษย์ทำทำไมเอ้ยแบบ what the fuck มากทำไมวะกูเห็นมึงบอกว่าอะไรนะกลัวแบบเดี๋ยวจะต้องสู้กับมนุษย์เดี๋ยวแบบโอ้เดี๋ยวโดนมนุษย์รู้ว่ามีพวกกูอยู่หรืออะไรเงี้ยแบบให้มนุษย์ไปทำดีกว่ามันแฝงตัวง่ายแล้วแบบตัวมันเล็กอ่ะทำอะไรได้ง่ายคล่องแคล่วอะไรแบบเนี้ยแบบสุดท้ายกูเห็นพวกมึงก็บวกกันเละอยู่ดีแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเหมือนเดิมอ่ะไอ้เหี้ยนี่มึงจะมอบหมายให้มนุษย์ไปทำทำไมวะมึงก็ไปทำกันเองเลยถ้ามึงทำอย่างนี้นะมึงให้มนุษย์ออกไปทำภารกิจแทนอย่างนี้นะกูว่านะกูแนะนำนะมึงเอากุญแจทรานสเว็บใส่พานมอบให้ไอ้พวกสเกิร์ตไปเลยดีกว่าไหมฮะตัวร้ายชื่อสเกิร์ตปะกูไม่รู้นะน่าชื่อสเกิร์ตแหละก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้กุญแจที่แม่งแบบแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกนะโอ้โหทำมาหักมุมแบ่งออกเป็น2ส่วนไอ้เหี้ยแล้วแบบโอ้โหไอ้กุญแจที่ต้นเรื่องที่ไอ้ส่วนแรกไอ้ชิ้นแรกอะตอนต้นเรื่องอะแบบกูคิดในใจไอ้เหี้ยทำไมมึงปล่อยให้ของสำคัญแบบนี้ตกอยู่ในมือมนุษย์ได้ง่ายๆจังวะแล้วแบบไอ้อยู่ดีไอ้เหี้ยรูปปั้นนั่นอะที่มีกุญแจทรานสเว็บอยู่ข้างในรูปปั้นอะอยู่ดีไม่ก็ส่งสัญญาณเองแบบโอ้ยอย่างนี้มึงจะไปซ่อนทำเบื้องอะไรวะกุญแจตั้ง 5,000 กว่าปีฮะมึงอุตส่าห์หนีมาโอ้กูแบบกุมขมับอะส่วนไอ้กุญแจอะไรไอ้กุญแจส่วนที่2ยังไงแบบโอ้โหไอ้เหี้ยแบบเอาไปซ่อนในถ้ำแบบมีกลไกอยู่ในถ้ำลึกอะไรแบบนี้นะ
แล้วแบบสุดท้ายไงให้มนุษย์2คนแค่มนุษย์2คนสามารถไขรหัสเข้าไปในถ้ำได้และที่สำคัญมึงเดินเข้าไปในถ้ำแป๊บเดียวมึงเสือกรู้เลยว่าแม่งอยู่ตรงนี้อยู่ในเหี้ยหีบนั่นน่ะโอ้ยกูแบบมึงเก่งเกินไปอ่ะนักโบราณคดีกับอีพระเอกอ่ะคือมึงมีความสามารถอะไรขนาดนั้นน่ะมึงมี GPS เหมือนในดราก้อนบอลหรือไงตรวจจับดราก้อนบอลอยู่ไหนเออกูแบบว่ะมากเลยซึ่งยังไงครับปรากฏว่ากุญแจส่วนที่2เนี่ยไอตัว Optimus Primal ไอตัว King Kong เนี่ยมันเอาไปซ่อนที่อื่นแล้วซึ่งอันนี้กูแบบก็โอเคเว้ยมันบอกว่าอะไรนะเพื่อความปลอดภัยแบบให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกูก็แบบโอ้โหกูนึกว่ามึงจะเอาไปซ่อนยังไงให้มันวิวัฒนาการมากขึ้นไอสัตว์มึงเอาไปให้มนุษย์ What the fuck มนุษย์แบบชนเผ่าที่อะไรไม่รู้นั่นในเรื่องแบบแก่ๆนะแม่งไม่น่ามีใครสู้ได้อะแบบแก่ๆแบบไม่มีพิษมีภัยอะให้แบบไอ้กุญแจนั่นตกมาอยู่ในมือมนุษย์โอ้โหแล้วมนุษย์ตัวเท่านี้ไม่มีพลังเฮี้ยอะไรเลยมาดูแลของสำคัญเฮี้ยแบบนี้กูแบบกุมขมับมากแบบมึงเฮี้ยอะไรอยู่ฮะไอ้คิงคองโอ้เพราะอย่างนี้ไงกูถึงบอกให้มึงเอากุญแจใส่พานเอาไปให้ยูนิคอร์นไปเลยแจ่ปะยูนิคอร์นนี่ก็แบบยังไงไม่รู้เฮี้ยยูนิคอร์นมาเลยมึงไม่ต้องยูนิคอร์นไอ้สัตว์อุตส่าห์เอากุญแจแบบซ่อนไปเป็นพันๆปีมึงพวกมึงคิดกันได้แค่นี้ได้ไงวะฮะกูแบบไม่เก็ตจริงว่ะฮะและอีกอย่างนึงก็คืออะไรไอ้ตัวนกแอร์เรเซอร์ครับคือกูสงสารมึงนะแบบมึงใช้ชีวิตทั้งที่แบบมึงนึกว่าเพื่อนมึงตายไปแล้วแต่จริงๆเพื่อนมึงยังอยู่แบบแก๊งไอ้อะไรนะออปติมัสพรีมอลแบบยังมีชีวิตอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยน่ะมึงไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยแบบโอ้โหทำไมมึงไม่รู้ได้ยังไงวะแบบมึงไม่มีวิธีติดต่อกันเลยเหรอวะแบบกูงงหนักมากนะแบบแม่งก็ไม่ได้อธิบายด้วยว่าเฮ้ยพวกมึงพัดผ้ากันได้ยังไงแบบพวกมึงแบบไม่รู้กันได้ไงวะแล้วแบบหรือมึงคิดได้ไงว่าพวกแม่งตายไปแล้วแบบอย่างที่ผมบอกอะพอร์ตโฮมันเยอะมากมึงก็ไม่อธิบายพอมาเจอกันในแบบในรอบหลายปีในป่าเนี่ยก็แบบเหมือนแบบมึงไม่ได้แบบมีความคิดถึงหาอะไรกันเลยแบบก็แบบโอ้ข้าไม่อยากรู้เลยว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้านึกว่าเจ้าตายไปแล้วกูแบบโอ้โหมึงมากนะมึงก็พูดมาได้นะอย่างเงี้ยแบบบทพูดอย่างเงี้ยมึงก็คิดมาได้นะซึ่งตอนท้ายเรื่องนี่ก็แบบแหมดราม่าตัวอะไรนะกูไม่อยากจะเรียกเป็นดราม่าเลยซ้ำแบบไอตัวพระเอกกับน้องชายที่มันแบบเจ็บมืออ่ะแล้วแบบอุ้ยบิ้วจังเลยบิ้วแบบเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบพูดปลุกใจอ่ะครับแบบซึ่งผมแบบโอ้โหกูเฉยมากกูเฉยๆไม่กูแบบไม่ได้มีอินเทอร์แอคอะไรกับส่วนนี้เลยอ่ะแบบไม่รู้สึกอยากเอาใจช่วยพวกมึงเลยอ่ะส่วนในตัวละครกลุ่มแม็กซิมอลก็แบบมึงเด่นอยู่ตัวเดียวนะไอ้คิงคองกับไอ้ตัวนกก็ยังพอมีบทต้นเรื่องซึ่งผมชอบมากนะคิงคองกับนกคือผมว่าโอ๊ยมันออกแบบสวยดีอะไรแบบนี้นะแบบรายละเอียดมันก็ดูสวยดีแต่ส่วนที่เหลือสมาชิกของแม็กซิมอลอย่างไอ้ตัวแรดกับตัวเสือนี่คือแบบง่อยมากนะแบบไอ้เหี้ยเหมือนตัวประกอบแบบกระจายบทได้ไม่ดีอ่ะคือกูนับคำพูดมันได้เลยอ่ะซึ่งมึงมัวแต่ไปกระจายบทให้เพี้ยพระเอกกับไอ้ตัวผู้หญิงนั่นอ่ะคือกระจายบทให้มึงไปทำโง่ๆทำเรื่องใหญ่ๆที่มึงไม่สามารถทำได้อะคือมึงกลัวมนุษย์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกอะไรแบบนี้เลยวะคือนะกูดูแล้วแบบมันไม่เทคผมเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยแบบมันไม่ทำให้ผมมีส่วนร่วมแบบอยากจะเอาใจช่วยพวกมึงอะแบบพวกมึงมันทำตัวโง่ๆไอ้สัสนี่ผมพูดแรงไปปะคือผมดูแล้วมันรู้สึกอย่างนี้จริงๆอะก็สำหรับผมนะ Transformer Rise of the Beast ดูบทให้คะแนนอยู่ที่5.5 เต็ม 10 ครับโอ้โหคือหนังมันก็ยังมีความสนุกความบันเทิงอยู่บ้างอะนะซึ่งส่วนที่ดีมันก็มีเรื่องแบบหุ่นยนต์มาสู้กันอะไรเงี้ยคงมีคนชอบแหละอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็เข้าใจซึ่งบางคนมันก็คงแบบชอบดูหุ่นยนต์สู้กันหรือแบบดูผมเรียกว่าเป็นก้อน CG สู้กันไอ้เหี้ยแบบนะผมเฉยๆนะที่แบบตอนท้ายมีกลิ่นอายคล้ายๆแบบเรียกว่าไงอารมณ์ก๊อปเลยอะแบบเหมือนอเวนเจอร์เลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอเวนเจอร์ที่แม่งดูแห้งมากแบบไอ้กลุ่มแม็กซิมอลบวกกับตัวออปติมัสพราวใช่ไหมครับที่แบบแหมตอนสุดท้ายมีการพูดแบบคล้ายๆอเวนเจอร์แซมโบอะไรเงี้ยอเวนเจอร์เอ็นเกมแบบแต่กำลังจะบวกไอ้พวกยูนิคอร์นที่แบบแม่งมีพวกเยอะมากแม่งมีริ้วล้อเต็มไปหมดก็คือกลุ่มแม็กซิมอลกับไอ้ตัวออปติมัสพราวเนี่ยมีอยู่6คนไม่รวมมนุษย์ด้วยนะคือแบบมันดูง่อยมากมันดูแห้งมากครับคือมันไม่ได้ดูแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่อะไรเลยแบบนะมันดูแบบแห้งมากอะไอ้พวกตัวร้ายที่ตอนต้นเรื่องเนี่ยโอ้โหพวกมึงดูโหดแบ
ออปติมัสพรามสู้ไม่ได้ดุมสู้ไม่ได้อะไรเลยแบบสุดท้ายตอนใกล้จะจบตอนบวกไฟสุดท้ายไอ้เหี้ยพวกมึงเหมือนแบบเหมือนพวกมึงโดนเนิร์ฟอ่ะเออพวกมึงโดนเนิร์ฟอ่ะแบบแพ้งแบบแพ้แบบไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าซึ่งสำหรับผมแล้วเหมือนดูแบบก้อน CG แบบดูก้อนเนื้อ CG แม่งซัดกันนัวๆแล้วแม่งไม่ได้ดูนัวเท่าไหร่ด้วยแบบแม่งมีกลิ่นอายเหมือนแอดเวนเจอร์เกย์ครับยังมีการแบบเอาตัวละครแอดเวนเจอร์มาอีกนะแบบยังไงอ่ะเอาตัวพระเอกที่แบบกลัวแม่งจะไม่มีบทอ่ะเอามาเอาตัวพระเอกมาเล่นอีกก็คือเอาตัวมิลาที่แม่งหมดสภาพแบบไปรวมร่างกับพระเอกแล้วแบบดูเผินๆแม่งก็คือไอรอนแมนชัดๆไอสัตว์คือมึงก๊อปมาเลยไม่ใช่อะไรครับโอ้โหพอมึงประกอบร่างกับมิลาดปุ๊บไอ้เหี้ยมึงพลิ้วมากมึงสู้พลิ้วมากมึงยิงปิ้วปิ้วปิ้วมึงแบบโอ้โหเคลื่อนไหวอย่างแบบเหมือนมึงรอจังหวะนี้มาทั้งชีวิตอะแบบลุ้มไปแอบซุ่มซ้อมมาจากไหนนะแบบอื้อหือยังไงอะมึงอ้างว่ามึงเคยเป็นอะไรนะเป็นทหารเหรอไอ้เหี้ยกูแบบมันฝังไม่ขึ้นถึงเป็นทหารยังไงเออแล้วมึงโอ้โหมึงจะเก่งอะไรปานนั้นแล้วยังเก่งไม่พอไอ้มนุษย์ตัวนี้ยังเก่งไม่พอพระเอกยังมีมนุษย์อีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงมักโบราณคดีแบบโอ้โหตอนจบเป็นไงวิ่งสู้ชีวิตมากไอ้เหี้ยวิ่งสู้ชีวิตแบบพยายามจะไปปิดการทำงานของไอ้กุญแจอะไรเนี่ยแล้วภาพที่แบบภาพที่กูเห็นก็คือมึงเอามือปัดแบบโอ้โหหน้าจอแบบแบบมึงสามารถควบคุมการปิดเปิดของการที่มีไอ้ตัวอะไรนะไอ้ตัวยูนิคอนเนี่ยมันจะมากินโลกมึงสามารถปิดได้แบบอุ้ยมึงอ่านภาษาออกแบบมึงดูชำนาญมากมึงแบบมึงเหมือนแบบมึงเคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนซึ่งกูดูไปกูยังไม่เข้าใจเลยมันคือเหี้ยอะไรอ่ะแล้วแบบตัวหนังมันก็แบบพยายามนะทำให้แบบอุ้ยแม่งดูทำยากเหลือเกินแบบอุ้ยกูทำได้แบบกูฟุกแบบโอ้โหกูดูแล้วแบบมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะสรุปเลยนะ Transformer Rise of the Beast นะมันเป็นหนังที่แบบคุณต้องถอดสมองดูอ่ะครับคุณอย่าไปแบบใช้ตรรกะดูอย่าไปคิดถึงอะไรมันมากถึงแบบจุดช่องโหว่ผับโพอะไรพวกเนี้ยทั้งที่แบบไอ้เหี้ยกูอยากจะคิดก็เรื่องของกูนะทำไมกูจะต้องถอดสมองดูกูอยากจะใส่สมองดูไอ้เหี้ยเข้าใจว่าอารมณ์เหมือนกูแบบดูก้อน CGI บวกกันไอ้เหี้ยซึ่งถ้าถามว่าอยากไปดูอีกรอบไหมแบบไปเก็บรายละเอียดเพิ่มแบบอู้มันมีพวกแม็กซิมอลมีอะไรเยอะแยะหุ่นยนต์หน้าตาการตาผมบอกเลยครับว่าโนนีดแบบคุณรอหนังแม่งออกมาเหอะออกจากโรงมาแล้วเข้าสตรีมมิ่งสักแห่งแล้วคุณค่อยไปดูอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปเสียตังค์เพิ่มเลยหนังแม่งแบบนะดูเอาอะไรอะหนังแม่งไม่ใช่แบบรายละเอียดอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งเนี่ยแหละมันก็คือเป็นจุดที่ทำให้แบบมันทำให้คนดูเรื่องนี้เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็แบบอาจจะแบบอาจจะสนุกไปกับมันได้นะซึ่งก่อนไปผมก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบทนะครับวันนี้ดูบทต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ